ลาด้วยฮะใช่เราให้อาหารปลามีความสุขมากทุกคนคงไม่ได้เข้ามาที่นี่เนาะนี่แหละเขาถึงเรียกกันเมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วนะครับแล้วแปดริ้วกับฉะเชิงเทราเหมือนกันเหรอแปดริ้วกับฉะเชิงเทราหมายยังไงอ่ะจริงๆอ่ะฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนกันคือความหมายไอ้คำว่าแปดริ้วสมัยก่อนนะชาวบ้านเขาอ่ะชาวสวนชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนนะครับคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยคำว่าแปดริ้วเนี่ยเขาไปจับปลาซึ่งเป็นปลาช่อนที่ตัวใหญ่นะครับปลาช่อนตัวใหญ่คือปลาช่อนเยอะแล้วเขาก็ภาษาที่เขาเข้าในครัวทำครัวเขาเรียกบั้งใช่ไหมบั้งบั้งเหรอบั้งเป็นริ้วริ้วริ้วเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดริ้วเจ็ดริ้วเนี่ยมันไม่ได้ต้องเป็นแปดริ้วต้องแปดด้วยต้องแปดครับเป็นริ้วริ้วบั้งเนี่ยฮะมันริ้วหนึ่งริ้วสองริ้วสามริ้วสี่ริ้วห้าริ้วมันใหญ่ไปหรือไงแปดริ้วแปดพอดีฮะริ้วแปดเลยกำลังแล้วริ้วเก้าล่ะริ้วเก้าไม่มีครับไม่มีเก้าก็ต้องนวดไปหาทางหน้าต้องไปถามไอ้ปีนหน่อยเก้าถึงที่นี่เรียกแปดริ้วใช่ต้องไปถาม9ริ้ว10ริ้วต้องไปถามยายตาอีกทีอ๋อยายตาอ๋อใช่ต้องไปถามเนี่ยเค้าเมืองฉะเชิงเทราที่ไปที่มาเค้าถึงเรียกกันว่าดั้งเดิมเค้าเรียกกันว่าเมืองจังหวัด8ริ้วจากจังหวัด8ริ้วกลายเป็นเปลี่ยนจังหวัดฉะเชิงฉะเชิงเทราใช่ใช่มั้ยฉะเชิงเทราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นฉะเชิงเทรานะจาก8ริ้ว8ริ้วก็คือปลาช่อนเค้าจับกันได้เยอะแยะนะฮะหั่นมา8บ้างอ่ะถ้าเข้าครัวบ้างแล้ว8ริ้วในเมืองเนี่ยอย่างงี้เราครับได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราพาผู้ชมไปนมัสการหลวงพ่อโสธรที่พระอะไรอุโบสถที่อุโบสถอุโบสถแห่งใหม่ครับผมที่สร้างใหม่ที่หลังเก่าก่อนสิเอาหลังเก่าก่อนสิโอเคหลังเก่าครับไปกันได้แล้วไปได้แล้วโอเคไปครับผมครับวันนี้เรามาถึงพระอุโบสถใหม่ของวัดหลวงพ่อโสธรพระสุทโสธรเนี่ยสวยมากสวยงามนะพื้นเนี่ยประดับประดาไปด้วยหินอ่อนหินอ่อนนะครับแล้วก็มีปลาในวรรณคดีในวรรณคดีที่เขาสร้างไว้นะครับใช่ครับแล้วก็ตรงเพดานเพดานก็สวยนะครับเพดานก็สวยมีภาพที่แบบวิจิตรงามมากมายเลยใช่ครับแล้วก็ที่ไหนก็ที่ในประเทศในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะใช่ใช่มีที่วัดที่พุทธโสธรแห่งนี้แห่งเดียวนะครับใช่ครับแล้วก็ข้างหลังเราก็เป็นพุทธโสธรที่สวยงามมากที่สวยงามพระพุทธรูปที่สวยงามมากเป็นองค์ที่เก่าแก่มากนะครับเป็นองค์ใหม่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 ไม่จริงๆเขาบอกว่านี่จริงๆเขาบอกว่าตรงเนี้ยจริงๆเป็นเขาเอาองค์เก่ามาไว้ในนี้เขาอันนี้เขาเรียกองค์จำลองเลยเปล่าองค์จำลองเขาเรียกองค์จำลองครับแต่สวยงามมากเลยแต่สวยงามมากที่เพิ่งสร้างไว้ก็เนี้ยก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนในการมาเยี่ยมชมขอให้ทุกคนใช่อยากให้ทุกคนได้มาเหมือนเรานะใช่ถ้าคนไหนมาแปดนิ้วมาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรถือว่ามาไม่ถึงนะใช่ให้พบความสงบนะพบความสงบฮะร่มเย็นในโชคดีความโชคดีร่ำรวยร่ำรวยขออะไรก็ได้ทั้งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีจริงนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะจริงๆของที่เนี้ยปกติเนี้ยแปดริ้วเนี่ยนะคนไหนได้เข้าวัดหลวงพ่อโสธรคนมาแล้วต้องมาอีกโชคดีฮะถ้าคนไหนมาแล้วยังไงก็ต้องได้มาอีกคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่าเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งนะได้มาแล้วต้องมาอีกอย่างผมบอกโอ้ยคนไหนบอกว่าโอ้ยไม่อยากได้หรอกแฟนที่แปดริ้วหลวงพ่อโสธรพูดปุ๊บเนี่ยนะมันมักจะได้โอเคเขามักจะได้นะได้คือตรงเนี้ยให้ทุกคนมาอธิษฐานเองดีกว่านะใช่ครับอธิษฐานลูกก็ได้ลูกมาขอลูกได้ลูกตรงเนี้ยบริสุทธิ์สวยงามที่เพิ่งสร้างเสร็จในวัดใหม่ที่สวยงามมากจริงๆเลยลงทุนทั้งนั้นเลยใช่ลงเย็นลงทุนนี่จริงๆนะเป็นพันๆล้านนะใช่ไม่ใช่ถูกๆเป็นพันๆเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมดูความงามแล้วกันใช่ความงามว่าวันนี้เราก็ใช่เดี๋ยวเราก็ไปพาท่านผู้ชมไปดูที่อื่นอีกทีแล้วก็ไปวันนี้ขอดูข้างในก่อนใช่วันนี้ขอครับ
ดร.ครับครับเนี่ยเรามาพูดวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือการแก้บนการแก้บนนางรำนักละครต่างๆเนี่ยนะโอ้แม่ค้าแม่ค้าก็ยังไม่เปลี่ยนเลยครับแม่ค้ายังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วยังแถมยังมีลอตเตอรี่อีกนะแต่ที่เขามาเนี่ยเขามาบนบานศาลกล่าวบางคนก็มาบนบานศาลกล่าวเรื่องกิจการโรงงานบางคนก็มาขอบุตรขอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประสบความสำเร็จกันไปก็มาแก้บนที่นี่เขาก็มาแก้บนตรงนี้ฮะที่หลวงพ่อคณะประจวบเจริญศิลป์ใช่ครับตรงนี้ครับแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่จุดนี้นะฮะถ้าหากว่าท่านใดมาถ้าท่านใดไม่ได้มาถือว่าโอ้ไม่ได้ถือว่าไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรนะถ้ามาแปดริ้วไม่ได้มาตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงแล้วถ้าท่านได้มาแล้วตรงนี้เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าครับมาละครก็ต้องจุดนี้นะครับนางรำจุดนี้ใช่แล้วมาติดต่อตรงไหนเอ่ยก็ไม่ต้องไปติดต่อก็ไม่ต้องไปติดต่อไหนข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้แหละครับไม่ต้องไปที่ไหนครับข้างหน้าตรงนี้แหละครับคนไหนมาแก้บนก็มาที่ตรงนี้ได้นะครับมาที่ตรงนี้ถูกต้องครับนะครับตรงนี้สวยงามที่สุดแล้วครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปแก้บนลงไปว่าได้ไข่ได้ไข่นะครับแล้วก็ไปจุดธูปไปจุดธูปไหว้พระกันต่อนะครับไหว้พระกันต่อไปแล้วครับมาครับดร.วันนี้ก็คนเยอะมากเลยนี่ขนาดเป็นวันธรรมดาใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปปิดทองกันเพราะตะกี้เนี่ยครับเรามาสักการะที่ข้างหน้าเนี่ยพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่จังหวัดพุทธสธรพุทธสธรเนี่ยนะครับก็เนี่ยจริงๆเมืองแปดริ้วหรือจังหวัดชัยนครเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่น่าอยู่วัดก็วัดวาอารามก็สวยงามอันนี้เขาเรียกเป็นโบสถ์เก่านะครับใช่ไหมครับใช่ที่วิหารเก่าหรือโบสถ์เก่าคนเยอะมากคนเยอะมากวันธรรมดาอันนี้ขนาดวันธรรมดานะใช่ถ้าไม่ทำวันธรรมดานี่จะขนาดไหนเพราะว่ามีเยอะโอ้โหวันหลวงพ่อเนี่ยแต่ที่นี่เขายังนิยมในการที่จะมาบนฮะมาบนด้วยอะไรบนว่ามาบนบานว่าถ้าคนทำธุรกิจหรือโรงงานเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำโรงงานเราทำบริษัทเนี่ยเราบอกเราอยากให้เจริญรุ่งเรืองเราจะให้เรามั่งคั่งบริษัทเรารุ่งเรืองนะดีขึ้นทำมาค้าขึ้นมาค้าขายดีเนี่ยส่วนมากก็เรามาขอเลยบางทีไม่ต้องบนก็ได้มาขอเสร็จถึงเวลาแล้วก็ไข่มาไหว้ไข่เท่าไหร่เนี่ยก็โอ้ย90เท่าไหร่ไม่บาง99บางทีก็เป็น1,000ใบ 2,000 ใบ 2,000 ใบก็มาขอลูกไงมาขอให้มีลูกนะบางคนไม่มีลูกเป็น5ปี4ปีก็ไม่มีลูกบางทีก็มาขอว่าขอให้เราทำธุรกิจประสบผลสำเร็จนะบางคนเนี่ย 5-6 ปีเนี่ยไม่ทำอะไรไม่สำเร็จมาขอที่เนี่ยว่าถ้าผมสำเร็จแล้วผมทำมาค้าขึ้นแล้วเนี่ยผมจะมาถวายไข่ 5,000 ใบก็มีมันเป็น 5,000 ใบก็มี 3,000 4,000 5,000 เลยเป็น 10,000 ใบก็ยังมีเลยนะครับเพราะมันเอาแน่นอนไม่ได้แต่นอกจากไข่แล้วยังมีอะไรฮะลำแก้บนมั้ยลำแก้บนมีลำละครนะฮะมีลำละครนะครับเพราะว่าความแน่นอนเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้นะเรื่องไข่นี่บางทีก็99บางทีก็ 1,000 ใบ 2,000 5,000 ใบก็มีถ้าเขาอย่างคนที่เขาไม่เคยสำเร็จมาเขามาบนที่นี่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาโอ้เรื่องหมื่นใบเนี่ยจิ๊บๆพันใบหมื่นใบนี่เรื่องจิ๊บๆเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันดีตรงเนี้ยเนี่ยขนาดวันธรรมดาเห็นไหมคนเยอะเอาละครับคราวนี้ก็ถึงเวลาในการที่เราจะปิดทองแล้วด็อกเตอร์ครับครับเดี๋ยวพวกเราตามกันไปเลยนะครับตามกันไปเลยนะครับครับผมแล้วครับอันนี้เราไปไหว้พระโบสถ์ใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วใช่ศาสนิกชาวพุทธศาสนานี่เยอะแยะเลยไม่เสื่อมคลายไม่เสื่อมคลายใช่ใช่แล้วก็ประทับใจไหมเนี่ยโอ้ประทับใจมากครับเพราะว่านานๆได้มาสักทีครับโอ้ไปปรารถนาอยากมาพอดีครับนะครับแต่ถ้าคนไหนเขาบอกใครมาวัดหลวงพ่อโสธรแล้วได้มาเมืองแปดริ้วแล้วยังไงก็จะต้องได้มาอีกนะเขาบอกนะครับได้มาอีกนะว่าประสบความสำเร็จใช่ครับในสิ่งที่ปรารถนาใช่ครับผมครับครับต้องมาไหว้ที่นี่ใช่ต้องมาไหว้ที่นี่ต้องมาอยู่ตรงนี้มาขอตรงนี้ได้เลยครับเด็ดขาดเลยครับนะตอนนี้เราก็เริ่มบ่ายคล้อยแล้วบ่ายคล้อยแล้วครับรู้สึกหิวยังอ๋อพอสมควรครับสมควรโอ้ยตรงนั้นมีอะไรขายอยู่เยอะแยะเลยด็อกเตอร์ไปกับผมแล้วกันได้ครับไปซื้อของฝากเอาไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านนะที่บ้านนะได้เลยครับตามเราไปเลยครับครับโอ้โหด็อกเตอร์ครับผมตลาดนี้ของเยอะแยะเลยของเยอะแยะแม่ค้าก็เยอะแยะคนก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูข้างในดีกว่าว่ามีของอะไรเยอะแยะที่น่าสนใจใช่ยังไง
ให้ผู้ชมโทรมาหาเราใช่ๆคืออย่างไรว่าให้ท่านผู้ชมโทรมาหาเราถ้าอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราในตลาดสดแห่งนี้ในตลาดขายของในของฝากแห่งนี้เราจะซื้อไปฝากถึงบ้านเลยนะครับโอเคไปดีกว่าครับไปเลยครับขายอยู่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมทุกไม่มีวันหยุดเลยแหละครับไม่มีค่ะแต่ว่าเขามีเวลาอ๋อแล้วผมถามหน่อยสิว่าเมืองแปดริ้วในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยคำขวัญเขาพูดว่าอะไรครับฮะวันหนึ่งขายได้เยอะไหมวันหนึ่งขายได้เยอะไหมจ๊ะแล้วแต่ค่ะเป็นรายได้แล้วครับแม่ค้าเป็นคนแปดริ้วเลยป่ะคนแปดริ้วอันนี้อร่อยเลยใช่ไหมค่ะหรอชิมได้นะรสชาติสุดยอดไหมเปลี่ยนอันอื่นได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นไม้อื่นได้ไหมได้ค่ะได้ไม้นี่ไม่สวยอะเปลี่ยนเป็นไม้อื่นได้ไหมได้ค่ะโอเคอร่อยมากเลยลองชิมดูนะค่ะลองชิมได้ค่ะรสชาติอร่อยอย่างนี้ขายเป็นถุงใช่ไหมร้านจรินเหรอฮะร้านจรินใช่ไหมอ้าวเหรอร้านจรินก็อร่อยอยู่ตรงกรุงเทพก็มีไม่ใช่ค่ะคนละร้านชื่อเดียวกันอันนี้แม่ค้าทำเองหรือเปล่าครับทำเองเอาพี่ใหญ่อย่างนี้เอาไปสักถุงอ่ะเอาสักถุงก็พี่ใหญ่สักถุงหนึ่งครับร้อยหนึ่งไหมเอาไปร้อยแม่ค้าให้ไปสามถุงแล้วค่ะร้อยอืมอ่ะเอามาสามถุงฝากไม้ได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้แถมให้นะคะขอบคุณนะครับฝากไม้ด้วยครับค่ะได้ค่ะครับโอเคครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับน้องขายดีไหมน้ำตาลสดเนี่ยขายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่จ๊ะขายวันห้าถัง6ถังห้าถัง6ถังใช่ไหมฮะอันนี้ผลิตเองหรือเปล่ารับเข้ามาไปรับที่ไหนครับที่ร้านพี่เขาฮะที่ร้านพี่สาวอ๋อที่ร้านพี่สาวเหรออ๋อหนูขายอยู่นี่ทุกวันใช่ไหมจ๊ะขายทุกวันครับขายทุกวันอ๋อโหแสดงว่าหนูมาอยู่เมืองไทยนานแล้วสิใช่ไหมอ๋อมังกินได้เหรอพม่าเหรออะไรครับคอมเมนต์โอ้สุสเดย์คุณคนนี้โอ้สุสเดย์โอ้ผู้บายผู้บายเลยผู้บายโอ้ครับก็เป็นอันว่าขายดีนะครับขายยังไงฮะขายยังไงจ้าขายยังไงขายอยู่สามขวดร้อยให้สี่ขายสามขวดร้อยแต่ถ้าซื้อร้อยได้สี่ขวดใช่ไหมอ๋อเหรอไหมเอาโอเคน้องใจดีน้องน่ารักนะโอ้เนียงระออทมๆเนียงระออ่ะขอชิมหน่อยพี่ใหญ่ชิมสิโอเคอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับหนูชื่ออะไรเนี่ยชื่อนารีค่ะชื่อนารีโอ้เนียงครับยังพี่ให้ตังค์ยังใครแล้วคะขอบคุณค่ะเหรอให้ตังค์แล้วยังคุณแก้วครับเอาถือนะครับถือครับไปแล้วหนูไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วที่รักขายมานานหรือยังตรงนี้นานแล้วค่ะประมาณกี่ปีแล้วจ๊ะสี่ปีแล้วแล้วขายวันนึงเยอะไหมฮะวันหนึ่งไม่เยอะแล้วค่ะช่วงนี้คนไม่ค่อยมีอ๋อช่วงนี้คนไม่ค่อยมีแล้วทำเองหรือเปล่าทำเองทุกวันเลยนะทำวันต่อวันว่างั้นเถอะวันต่อวันขายตั้งแต่กี่โมงครับอันนี้เขาเรียกชื่อร้านอะไรครับร้านแม่ระเบียบฮะแม่ระเบียบร้านแม่ระเบียบนะครับอ๋อเราเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นลูกน้องเขาเองทำไมหนูน่ารักอย่างเงี้ยฮะคนขายน่ารักนะน่ารักจ้ะคาเมร์ป่ะโอ้เนียงระออทมทมโอ้โอ้อร่อยมากขายยังไงขายยังไงขายยังไงร้อยให้หกเลยค่ะโอ้ร้อยเดียวหกบาทร้อยเดียวใช่ไหมค่ะทำอะไรครับแล้วแม่ค้าชื่ออะไรอ่ะชื่อดาค่ะดามีแฟนเนี่ยมีแล้วมีแฟนแล้วเหรอตายแล้วหลอกห่างเลยอร่อยไหมครับเนี่ยอ๋ออร่อยมากอร่อยมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจับมือกันหน่อยผมหล่อไหมแม่ค้าผมหล่อหรือเปล่าเนี่ยหล่อนะหล่อไม่ลงตะไบเลยจ้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายหล่อด้วยรวยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
หด็อกเตอร์วันนี้เราซื้อของไม่แย่เลยเนี่ยจีแม่ค้ามาละสิเนี่ยใช่จีแม่ค้าชาวสาวคาแมร์ครับเพราะว่าเขามาไกลนะเขามาหากินในเมืองไทยเขามาไกลเขาขยันขันแข็งเราก็ต้องขยันเหมือนเขาใช่ไหมนะครับก็วันนี้เราก็ได้มาที่วัดนี้ไปที่โบสถ์ใหม่แล้วก็ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ก็สำหรับเราก็ได้มากินเที่ยวซ่ากับอัพสไตล์บายแฟนเน็ตใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ชายเชิงเซาอยู่นะครับใช่แต่เวลาเราหมดแล้วนี่เวลาเราหมดแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้าเราก็ไปเจอกันที่วัดเจ้าแม่กวนอิมแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้เราบ๊ายบายครับเป็นไงบ้างคะกับกินเที่ยวเปรี้ยวซ่าไปกับแฟนเน็ตในครั้งนี้นะคะไปกันถึงฉะเชิงเทรานะคะรู้สึกว่าเทปแรกที่เอามาเนี่ยก็จะมีแต่ชิมกินโอ้ดร.เขานะฮะชิมจริงๆแต่ก็ได้ร้านอร่อยจริงๆนะ3ร้านนั้นนะฮะต้องถือว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยคือของขายเยอะมากนี่ดูรายการนี้แล้วหิวเลยโอ้ใช่คุณผู้ชมบอกดูรายการนี้แล้วหิวเลยขอบคุณครับนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็อิ่มนะดร.ดูอิ่มค่ะค่ะค่ะแต่ที่ชาเชิงเซาก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังครับถือว่ามีอีก2เทปนะคะถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะยังไงก็พลาดไม่ได้นะคะกับช่วงกินเที่ยวเปรี้ยวซ่าไปกับแฟนเน็ตในสัปดาห์หน้านะคะก็ยังอยู่ที่ชาเชิงเซานะคะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะก็ขออุบไว้ก่อนนะคะแต่มาดูทุกสัปดาห์ดีกว่าคุณผู้ชมต้องชอบอีกแน่นอนครับผมค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงมาพบกันนะคะโปรโมชั่นจากพี่ใหญ่ค่ะคือแชมพู3ขวดนะคะแฮร์ฟู้ดอีก1ขวดค่ะจากราคาปกติค่ะ 1,600 บาทนะคะเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะถัดมาเป็นโปรโมชั่นจากดร.เดวิดนะคะก็คือแชมพู2ขวดแฮร์ฟู้ดขวดใหญ่อีก2ขวดค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,300 บาทลดไปเลยทันทีนะคะตอนนี้เหลือเพียง 1,700 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์029423319รวมทั้ง call center อีก3เบอร์ด้วยกันนะคะก็คือ0874979276นะคะ0835464516และเบอร์สุดท้ายค่ะ0885530187นั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเวลายังเหลือโทรได้ถึง3ทุ่มกันเลยใช่ครับนะคะแล้วก็โทรได้อีกทีนะคะในวันศุกร์เพราะว่าพรุ่งนี้วันพ่อหยุดใช่ครับใช่ครับศุกร์เนี่ยโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นเลยเวลาทำการค่ะโทรไปที่ call center 3เบอร์ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ให้แจ้งรหัสกับ call center นิดนึงนะคะรหัสวันนี้ก็คือ86นั่นเองใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะโดยส่ง SMS เข้ามานอกจากส่งรวมถึงแชร์ความรู้สึกนะคะหรือว่าประสบการณ์หรืออะไรสักอย่างนึงใช่ประสบการณ์การใช้แฟนเน็ตก็ใช้ได้รวมถึงบอกรักพ่อหรือความรู้สึกดีๆกับคุณพ่อก็ส่งมาได้ค่ะแล้วจะได้อะไรน้องเดียของรางวัลค่ะต้องบอกเลยว่าดีมากเลยนะคะก็คือแชมพู1ขวดแล้วก็แฮร์ฟู้ดขวดเล็กอีก1ขวดโดยเราจะทำการจับรางวัลนะคะในสัปดาห์หน้านะคะโดยพุธหน้าเนี่ยเราจะเอากล่องนะคะมาจับฉลากกันให้เห็นในรายการเลยว่าโปร่งใสจริงๆนะคะก็ผู้โชคดีก็จะรับไปเลยนะคะแชมพู1ขวดแล้วก็แฮร์ฟู้ดอีก1ขวดเอาไปเลยนะคะส่งมาได้ค่ะ SMS นะคะ4642828นะคะ4642828นั่นเองนะคะต้องบอกนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยโทรมาว่าอยากได้โปรโมชั่นที่ตัวเองเคยซื้อจะได้ไหมต้องบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยคุ้มอย่างแน่นอนแหละแต่จะไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ถามมาอีกว่าถ้าไม่ได้ซื้อในรายการอยู่ต่างจังหวัดจะไปซื้อข้างนอกได้ไหมอ๋อได้ครับก็คือโทรไปที่เบอร์ call center นะอย่างเช่นคุณอยู่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยครับก็ให้โทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ทั้ง3เบอร์นะครับในช่วงเวลาทำงานคือ8โมงถึง5โมงเย็นนะก็โทรไปบอกเลยว่า
ณวันนี้โอเคเราอยู่จังหวัดนี้สามารถจะไปซื้อที่ไหนสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิด อยากจะถามรายละเอียดการใช้วิธีการใช้สรรพคุณก็สามารถที่จะโทรกับคุยกับ call center นะครับว่าณวันนี้ใช้แล้วมันได้ผลจริงหรือไม่เป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับวันนี้ก่อนที่จะมาเข้ามาในรายการก็จะมีตัวแทนเข้ามาที่บริษัทคนหนึ่งนะก็ปรากฏว่าเขาเองวันนั้นเขาไปนวดฝ่าเท้าปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยกับเขาว่าเนี่ยหลานเขาผมร่วงเขาก็เลยคุยกันนะปรากฏว่าทำไปทำมาน้องเดียเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปรากฏว่าหน้าสาวคนนี้เขาซื้อไปให้กับหลานเขาใช้เสร็จแล้วมาซื้อขวดที่สองขวดที่สามแล้วปรากฏว่าหมอนวดเท้าในร้านนั้นซื้อหมดเลยเป็นลูกค้าเขาหมดเลยก็เลยไล่ลูกค้าหมดเลยต้องใช่วันนี้ก็เลยมาเอาเกือบเป็น10โหลโอ้มาที่บริษัทมาที่บริษัทใช่ค่ะก็คือคุณผู้ชมสามารถโทรไปได้เลยที่ call center 3เบอร์ที่กล่าวไปไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะรวมถึงไม่ว่าจะถามถึงตัวแทนจำหน่ายนะคะสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหลายๆท่านนะคะสอบถามวิธีการใช้โทรไปได้เลยนะคะที่ call center และนอกจากนี้ค่ะช่องทางการจับจำหน่ายของเราเนี่ยก็ยังมีที่เดอะมอลล์ทุกสาขาด้วยนะคะโดยก็จะมีตัววิ่งอยู่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่นะคะว่าสาขาไหนอยู่ใกล้เราเดี๋ยวมองอะไรโทรไปถามได้เลยว่าร้านเนี่ยตั้งตรงไหนอยู่ตรงไหนสั่งสินค้าได้เลยนะคะแล้วก็ SMS มาแล้วนะคะจากน้องแอมค่ะพี่ใหญ่เขาบอกว่าหนูรักพ่อมากนะคะแม้เราต้องห่างกันรักพ่อเปิ้ลขอบคุณครับขอให้รักพ่อมาเยอะนะคะก็ดูเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคะดีฮะอย่าให้ส่งมากันเยอะๆเลยนะครับนะคะมาแชร์ความรู้สึกดีๆกันด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าการแสดงออกเนี่ยถือว่าสำคัญสำคัญครับแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจอยู่ใกล้นะฮะก็โทรพรุ่งนี้ก็โทรไปบอกรักพ่อสิครับน้องแอมใช่โทรไปบอกคุณพ่อได้ใช่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะสำหรับตอนนี้ค่ะตอนนี้เขาชูแล้วว่าเหลือ2นาที2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนว่าในช่วงหน้าเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสาระความรู้อะไรบ้างคะเกี่ยวเรื่องของสาเหตุของผมร่วงแล้ววิธีการที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของผมร่วงแบบธรรมชาติธรรมชาติทำอย่างไรโอ้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยผมร่วงไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเลยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็เลยไม่หายสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะกับเกร็ดความรู้ดีๆนะคะกับแฟนเน็ตว่าวันนี้นะคะเราจะมีสาระความรู้อะไรบ้างนะคะนี่แค่เกริ่นมานิดนึงก็น่าสนใจมากแล้วนะคะก่อนทิ้งกันไปค่ะตอนนี้ก่อนจากกันไปขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะโปรโมชั่นจากพี่ใหญ่ค่ะแชมพู3ขวดนะคะแฮร์ฟู้ดขวดใหญ่1ขวดค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,600 บาทนะคะตอนนี้ลดทันทีเลยนะคะเหลือเพียง 1,200 บาทเท่านั้นซื้อไปฝากคุณพ่อก็ได้นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็หรือยังลุ้นรางวัลก็ได้ส่งมาในขณะที่เราเบรกอีก10นาทีก็ได้ใช่แล้วครับจนถึง3ทุ่มใช่แล้วก็ถัดมาโปรโมชั่นสำหรับคนที่ต้องการแฮร์ฟู้ดเยอะขึ้นหน่อยนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นจากดร.เดวิดฝากมานะคะก็คือแชมพู2ขวดแฮร์ฟู้ดขวดใหญ่อีก2ขวดค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,300 บาทนะคะวันนี้นะคะลดไปเลยทันทีค่ะในรายการเหลือเพียง 1,700 บาทเท่านั้นนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะ029423319รวมทั้ง call center อีก3เบอร์นะคะคและช่วงหน้าค่ะกลับมาพบนะคะกับเดียและพี่ใหญ่นะคะพร้อมสาระเก็บความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้ค่ะครับค่ะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่นึงค่ะครับ